แข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นหญิงวิเมนอเมเจอร์เอเชียแปซิฟิกจบวันที่2นะคะปรากฏว่าผู้นำมีการเปลี่ยนมือค่ะเป็นวูชุนเวยจากไต้หวันมาเป็นผู้นำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ Women Amateur Asia Pacific หรือว่า WAAP จัดเป็นครั้งที่6แล้วนะคะที่สยามคันที่ขับพัทยาวอเตอร์ไซด์จังหวัดชลบุรีมีนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำ90คนจาก22ประเทศสมาชิกเข้าร่วมค่ะส่วนนักกอล์ฟไทยเราลงแข่งขัน8คนด้วยกันมาดูผลการแข่งขันจบรอบที่2วูชุนเวยจากไต้หวันซึ่งเป็นผู้นำร่วมวันแรกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องทำเพิ่มได้7อันเดอร์พาร์จากเบอร์7เบอร์ดี้แบบไม่มีโบกี้เลยสกอร์รวม2วัน12อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาเป็นผู้นำเดียวมีฮินาโนะมุกุมูระมือ22ของโลกจากญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ2ค่ะตามหลังผู้นำอยู่2สโตรกส่วนนักกอล์ฟไทยเรานะคะผลงานดีที่สุดเป็นพิมพิสารับรองค่ะอยู่ที่อันดับ3ร่วมกับลีฮายโยซองจากเกาหลีใต้สกอร์คนละ8อันเดอร์พาร์ขณะที่แอลล่าแกลิสกี้แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วความหวังไทยเราอีก1คนตีเกินไป3โอเวอร์พาร์ค่ะสกอร์รวม2วันเหลือ2อันเดอร์พาร์ซึ่งหลังจบวันที่2นะคะฝ่ายจัดการแข่งขันเขามีการตัดตัวนักกอล์ฟให้เหลือ52คนเพื่อขาดเข้าไปเล่นอีก2วันสุดท้ายที่สกอร์2โอเวอร์พาร์ปรากฏว่าข่าวดีค่ะ8สาวไทยเราที่ลงแข่งขันรายการนี้พาเรตผ่านเข้ารอบทุกคนเลยค่ะสำหรับแชมป์ Women Amateur Asia Pacific จะได้สิทธิ์ลงแข่งขันระดับเมเจอร์3อีเวนต์ด้วยกันนั่นก็คือ AIG Women Open ที่สนามเซนต์แอนดรูมีอามุนดิเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสและศึกเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังได้รับเชิญร่วมแข่งขันรายการ Hana Financial Group Championship ISPS Handa Women Australian Open รวมถึงกอล์ฟสมัครเล่นรายการใหญ่อย่าง Women Amateur Championship ครั้งที่121และ Augusta National Women Amateur Championship ด้วยค่ะสำหรับแชมป์นะคะก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้มากมายหลายรายการค่ะ